มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการดีดีฟุตบอลไทยนะครับฝากไว้อีกครั้งนะครับสำหรับลูกค้า To Move H นะครับเครือข่ายอันดับ1นะครับสามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ท่านชอบในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาล2014นี้นะครับก็ชอบทีมไหนพิมพ์รหัสทีมนะครับส่งมาที่476-4044ก็ค่าบริการครั้งละ3บาทนะครับรหัสทีมขึ้นอยู่ที่เราโชว์หน้าจอนี่นะครับลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก To Move H จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะครับวันนี้ผู้โชคดีที่ชิงเสื้อบางกอกทำไมเงียบจังเลยนะฮะงงคำถามจากคุณปิยกุลหรือเปล่าครับปกติปกตินี่รอบไหมปกตินี่จะตอบมาแล้วก็มาเร็วมากคำถามคือดาวซันโวสูงสุดของทีมบางกอก FC ตอนนี้คือใครนะครับและทำไปแล้วกี่ประตูนะฮะอ๋อมีแล้วนะฮะมาเราก็นึกว่าทำไมเงียบไปอ๋อทำไมเงียบไปนะฮะก็เฉลยเป็นวอลซี่จูเนียร์แล้วกันกี่ประตูตอนนี้แต่ว่าเรามีสายสดจากเมียนมานะฮะคุณสะสมพบประเสริฐอยู่ในสายเดี๋ยวขอแทรกทุกโปรแกรมก่อนเลยนะพูดคุยกับโค้ชเตี้ยก่อนครับสวัสดีครับคุณสะสมครับได้ยินไหมนะครับได้ยินครับอ๋อพี่จะทายผลบอลนะคะอ๋ออันนี้ผิดสายครับโทษทีครับโทษทีครับครับครับโทษทีโทษทีนะฮะโทษทีนะครับผมโทษทีนะฮะผมผิดเองฮะเฉลยแล้วนะครับบอลซี่จูเนียร์นะฮะบอลซี่จูเนียร์ตอบมีคนได้รางวัลแล้วนะป้าอันนี้สดจริงๆอันนี้สดจริงๆไม่ต้องโทรมาแล้วนะได้รางวัลแล้วไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเล่นกันต่อสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีแจกต่อครับให้เห็นว่านี่เป็นรายการสดจริงๆครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราสายพี่เตี้ยอยู่ครับผมสายสะสมก่อนที่จะวิเคราะห์อีก5คู่ที่เหลือนะครับครับผมจะพูดคุยเดี๋ยวไปเคาะก่อนเอ๊ะว่าทำไมเสียงโค้ชเตี้ยแปลกๆเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรื่องผมนึกว่าไอ้แกมีผู้จัดการแล้วเหรอผมนึกว่าไปพม่าแล้วเปลี่ยนกล่องเสียงนึกว่ามีผู้จัดการส่วนตัวแล้วใครสังเกตดูเล่นกับญี่ปุ่นทำท่าแปลกๆนะตอนเสียงเล่นกับญี่ปุ่นยิงเข้ามีทำนี่เรายังไงโค้ชเตี้ยยังไงมาที่วิเคราะห์วิจารณ์นะเชียงรายยูไนเต็ดกับ TOT SC นะฮะเชียงรายเนี่ยนัดล่าสุดเสมอชัยนาทฮอนบิลมา0ประตูต่อ0ขณะที่ TOT SC ครับก็นัดล่าสุดนี่แพ้ปตท.ระยองไป1ประตูต่อ3เจอกันเล็กแรก TOT กับเชียงรายเนี่ย TOT แพ้คาบ้าน0ประตูต่อ1ครับครับคือเชียงรายเองถ้ายก3ทีมที่ไม่แพ้ในบ้านแล้วเชียงรายเป็นทีมที่4ที่เล่นในบ้านได้เยี่ยมสุดในปีนี้นะครับโดยชนะ8เสมอ7แพ้แค่เกมเดียวครับนี่เป็นผลงานของเชียงรายแล้วก็ไม่แพ้มา4นัดติดนะครับโดยชนะ1เสมอ3ส่วน TOT เอาไปมาพอมีข่าวอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ครับแล้วกลายเป็นทีมที่เป็นที่หมายของทีมที่จะหนีตกชั้นเพื่อตะข้ามทีโอทีไปให้ได้นะครับพวกเขาแพ้มา2นัดติดนัดที่แล้วก็ทีถ้าว่าแพ้ปตท.1-3นอกบ้านไม่ดีนักชนะ2เสมอ6แพ้ถึง7นัดนะครับนั่นคือผลงานของทีมตอนนี้คุณสะสมมาแล้วนี่คุณสะสมสวัสดีจะถามว่าทีโอทีเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับคุณสะสมสวัสดีครับอันนี้คุณสะสมนะครับไม่ใช่แต่โทรมาตอบคำถามในรายการไม่ใช่นะฮะฮัลโหลไม่ค่อยชัดนะฮะคุณสะสมครับได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินฮะได้ยินครับครับผมนะฮะตอนนี้ความพร้อมของทีมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สภาพทีมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกือบสมบูรณ์ครับนะครับนี่เหรอเตะหลายคนก็ยังมีความบาดเจ็บเช่นพิธีวัตรก็คงจะไม่สามารถลงสนามได้แล้วนะครับก็ทีมแพทย์ได้เช็คแล้วว่ากองกลางคนสำคัญของเราอีกคนนึงก็ต้องขาดหายไปหลังจากที่เกมเย็นเมนพยายามฝืนเขาแล้วนะฮะไม่ได้นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องเช็คสภาพของชาววัดที่กลับไปเล่นให้บุรีรัมย์เขาในล้าแค่ไหนครับครับนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นรายอื่นอย่างเจ้าฟลุ๊กนะปฏิพานครับนะก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าซึ่งอาการบาดเจ็บตัวนี้เขามีมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมาร่วมงานที่19ที่พม่าด้วยครับนะมันเหมือนบาดเจ็บสะสมกันมาแล้วเราก็มาเจอเกมที่หนักหน่วงสหัสกันแบบนี้ด้วยมันก็ยิ่งทำใหอาการบาดเจ็บนั้นมันแสดงออกเร็วขึ้นครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับผมครับแผนการเล่นที่เตรียมไว้เจอกับอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเน้นการเล่นแบบไหนระบบอะไรยังไงฮะก็คงมองสไตล์การเล่นของเราก่อนด้วยการที่เล่นพาสซิ่งเกมก่อนว่าพาสซิ่งเกมที่เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับทีมระดับเอเชียได้ไหม
ก็เหมือนกับเกมที่เราเจอกับอิหร่านอ่ะเราก็พยายามเล่นในตัวเองแบบว่าเอาละว่าที่เกมที่เรามีจุดเด่นเนี่ยเล่นได้ไหมคือถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนกองโจรละนะฮะก็รับแล้วโต้กลับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้พลังมือค่อนข้างเยอะซึ่งเด็กเองเด็กส่วนใหญ่เองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับเกมอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเองก็ได้คุยว่าคิดจะเป็นใหญ่ๆมันก็ต้องเล่นได้หลายรูปแบบครับนะครับโค้ชเจได้ศึกษาทีมอุซเบกิสถานไหมครับได้เห็นรายละเอียดเขาเราเคยอุ่นเครื่องที่เมืองไทยเราแพ้2-0นะแล้วก็ได้เห็นทีมของเขาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าจริงๆวันนี้ผมก็แอบกัดไปนิดนึงว่าผมนึกว่าผมเล่นกับ U21 หรือ U23ตัวใหญ่เพราะว่าทรงบอลค่อนข้างที่จะรับรู้ได้ถ้าคนเป็นโค้ชเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าถ้าเด็ก19ปีมีเชฟแบบนี้ครับคือเชฟเขาแบ่งยืดหยุ่นเกมได้ดีมากๆนะฮะครับสั้นเร็วยาวยืดได้หมดสามารถที่จะเร่งตอนไหนก็ได้สามารถที่จะผ่อนเกมตอนไหนก็ได้ซึ่งทีมแบบนี้มันทีมขนาดเหมือนสังเกตของผู้ใหญ่ซึ่งเอาละถ้าจะบอกว่าอายุ19จริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าเขาเก่งมากแต่ก็ต้องถ้าดูจากประวัติจริงๆนะเป็นทีมที่มักเข้ารอบสุดท้ายในบอลโลกเกือบทุกครั้งนะครับนะคุณถึงต่างที่เราประสบการณ์ตรงนี้เขาเยอะกว่าแต่เราเองก็บอกแล้วว่าเรานานๆมาครั้งหนึ่งผมก็ไม่ต้องการตกรถไฟเหมือนกันครับเพราะนั้นก็เกมบอลเกมเดียวครับครับนะก็เอาละใช้กันเต็มที่แหละไม่เขากับเราก็ต้องแหลกกันไปข้างนึงครับข้อสะสมครับสภาพนักเตะของอุซเบกเมื่อเทียบกับเยเมนแล้วก็อิหร่านแข็งแกร่งกว่าเยอะไหมสปีดเกมเขาเร็วกว่าอ๋อนะโอเคอิหร่านเนี่ยอาจจะดูช้าๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะประมาทเราหน่อยแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดผมก็ยังมองอิหร่านน่าจะดูดีกว่าแต่ในด้วยกันอุซเบกผมใช้คำว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงเกมรับนิดหน่อยแต่ก็โอ้โหมันจะแหวกไปหาตรงนั้นได้ก็ก็หน่อยเพราะฉะนั้นก็คงจะบอกเลยว่าผมยกเท่าที่ดูเกมนะฮะเท่าที่ดูเกมแล้วเนี่ยคือเต็งหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ครับแต่ก็แพ้เราจนได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากอย่างเดียวคือสู้ครับนะแล้วก็สู้ครับนะครับเต็งหนึ่งก็โดนไทยโค่นได้อ้าวก็แล้วแต่เรื่องอย่างที่มันเรื่องฟุตบอลด้วยตอนนี้ก็โอ้เดินสายไหว้กันเละครับผมครับนักเตะผมบอกเลยเอาทุกอย่างครับนะนักเตะอุซเบกที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ดูเล่นเกินอายุใช่ไหมฮะที่คุณสะสมค่อนข้างจะดูแล้วหน้าเรียกว่าหน้าทึ่งหน้าทึ่งนะครับไม่รู้มีลูกกันยังเนาะก็พยายามให้เด็กนั้นเล่นด้วยวิญญาณของนักสู้จริงๆไม่ต้องการให้เด็กต้องผิดพลาดเรื่องของการเสียบอลง่ายๆการเสียประตูง่ายๆซึ่งเราทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการที่จะเสียประตูหลายครั้งนะครับข้อสะสมครับปัญหาที่แฟนๆกังวลอยู่ว่าเกมรับของเราอาจจะเสียประตูง่ายกันไปมีอะไรเป็นพิเศษไหมในการที่จะเจอกับอุซเบกครั้งนี้จะเพิ่มตัวหรือจะก็คงเรื่องวินัยในเกมรับอะครับเรื่องนี้ในเกมรับที่เขาจริงจังมีแบบมีพระหลวมบ้างตรงนี้สำคัญมากคือถ้าบอลไปลองแล้วโดนก่อนเนี่ยมาโผล่กันกระทั่งกับเขาจะติดนะครับเพราะนั้นก็คงต้องเน้นเรื่องการเซฟแล้วก็เล่นนะครับครับต้องผ่านการกันกองจากความคิดหมดนะครับคุณปิยกุลฮะเชิญถามเพื่อนรักคุณผมว่าคุณสะสมทำได้นะเพราะว่าคุณสะสมสมัยทำท่าเรือกับบุรีรัมย์มาก่อนเจอกันเป็นรองเยอะนะเขาก็สามารถทุ่มท่าบุรีรัมย์ได้อันนี้ผมว่าคนทำนะก็ฝากคุณปิยกุลแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยว่าเราคงต้องติดขัดกันหน่อยครับก็ได้ย้ำว่าเราไปลองหลายเยอะเลยเยอะมากนะครับก็ต้องอึดอัดหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้ผลแข่งขันมันเข้าทางเราเพราะนั้นก็คงต้องพยายามกันนะฮะก็ขออนุญาตฝากถึงท่านบอลตรงนี้แล้วกันว่าขอแรงใจใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆแรงๆมาให้หน่อยครับผมเมื่อกี้ได้พรจากคุณปิยกุลไปก็เหมือนได้พรพระไปนะคุณสะสมนะใช่ฮะใช่ใช่ครับก็คงจะอาศัยพรพระจากที่
คุณมีคุณชอบพูดบ่อยก็ขออนุญาตสักประตูเดียวมีแน่วันนี้มีแน่ครับผมมียิงแน่ถ้าทำประตูได้แล้วก็หลวงพ่อเอ้ยไม่ใช่ครับผมมีคุณนะครับผมสุดท้ายอยากฝากตอนนี้ขึ้นไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวอยากฝากอะไรสุดท้ายถึงแฟนๆขอบคุณนะครับขึ้นไม่ค่อยดีแล้วนะฮะครับโอเคครับครับขอบคุณครับนะครับก็พรุ่งนี้ต้องออกจะช่วยกันเหมือนกันนะครับเวลา 19:30 นาทีนะครับครับฝันนะครับฟุตบอลโลกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะว่าแมวจะได้ไปนิวซีแลนด์หรือเปล่าสมยศแดงยวนจะได้ไปนิวซีแลนด์หรือเปล่าเดี๋ยวคู่สุดท้ายเลยดีกว่านะฮะที่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้เป็นบิ๊กแมตช์นะฮะครับคู่หนีตกชั้นคู่หนีตกชั้นนะครับคือเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ผู้ชนะเนี่ยจะได้ไปต่อท้าหนีตกชั้นกับต่อทีครับส่วนผู้แพ้ต้องหนักหน่อยครับปตท.ระยองมี33คะแนนส่วนตำรวจมี34คะแนนครับห่างแค่คะแนนเดียวแล้วห่างจาก TOTโซนปลอดภัยแค่3และ4คะแนนนะฮะถ้าคู่นี้ใครชนะแล้วเผอิญว่า TOT ไปเจอกับทางเชียงรายเป็นยังไงไม่รู้แต่ผู้ชนะในทีมเนี้ยจะไปท้าหนีกันกับ TOT ได้ครับผมสําคัญปตท.ระยองชนะมา2นัดติดแล้วก็ไม่แพ้มา6นัดติดต่อกันแล้วโดยชนะ4เสมอ2ส่วนทางตำรวจไม่ชนะมา4นัดติดโดยเสมอ2แพ้2พวกเขาผลงานที่ชนะมา8นัดเนี่ยคือผลงานนอกบ้านดีกว่านะครับทั้งหมดชนะ8นัดชนะนอกบ้านมา5นัดเลยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันของตำรวจใช่ครับนัดที่แล้วน่าเสียดายสำหรับทีมเพื่อนตำรวจนะครับโอ้โหน่าจะเก็บชนะได้ที่90นำ3ประตูต่อ1มาโดนช่วงท้ายเกมช่วงต้นเวลาอีกนะครับสุดท้ายโดนแบ่งแต้มไปนะครับดูแล้วผมว่าคู่นี้สนุกจริงๆนะครับปตท.เล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วได้การประยงขุนเดนมาทำทีม6นัดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทุกคนก็ภาวนาว่าโค้ชประยงมาทำทีมจะไม่แพ้ใครต่อไปในการมีค่านัดที่เหลือครับแล้วอัดฉีดจะเป็นก้อนใหญ่เลยใช่จะอัดฉีดทุกนัดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละนัดที่ตอนนี้มีความหมายมากสำหรับทีมปตท.ระยองเช่นเดียวทีมเพื่อนตำรวจเหมือนกันครับนะครับคือต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีทุนนะทรัพย์เยอะทั้งคู่ครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น2ทีมที่จะต้องมาดิ้นรนหนีการตกชั้นเหมือนกันนะฮะคุณปิยกุลคือทั้ง2ทีมเนี่ยดูแล้วนี่ตัวผู้เล่นนะครับถ้าดูกันจริงๆอ่ะชื่อชั้นตำรวจดีกว่าครับอ่านชื่อชั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยระยะจิตใจของปตท.มาแล้วครับคือทั้ง2ทีมไม่ต้องไปคิดถึงใครแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยคิดถึงตัวเองไว้ก่อนครับต้องเอาตัวรอดให้ได้อ่ะวันเสาร์นี้ครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ไม่รู้ว่าทั้งปตท.เพื่อนตำรวจทั้ง2ทีมต้องเล่นตามวิธีการเองให้ได้ต้องเอาตัวรอดเองให้ได้ตำรวจอาจจะมาเอาขอแต้มนึงปตท.ต้องการ3แต้มไม่รู้ต้องทำให้ถูกให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเสมอแล้วทีมที่ไปชนะเชียงรายกอดคอกันเลยนะนั่นแหละต้องเอาตัวรอดให้ได้กันแล้วคู่นี้ผมว่าแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมว่าตำรวจณปัจจุบันเนี่ยยิ่งเสียขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะปตท.ได้กำลังใจที่มันฮึกเหิมเหลือเกินและเม็ดเงินก้อนโตมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแม่ปตท.มันหอมหวนเหลือเกินมันหวานเจี๊ยบเหลือเกินเดี๋ยวจะมีกราฟิกคร่าวๆว่าเกิดตัวแรกของแต่ละทีมน่าจะมีใครกันบ้างนะครับครับซึ่งดูแล้วทางปตท.เองก็น่าจะยึดตัวที่เอาชนะทางทีมมาได้3-1ก็มีกฤษณะกันตินธงชัยโพนางโบแชมป์ประธานนันสิริไพฑูรย์เทียบมาโดยกลางรับ2คนทอมสันยืนคู่กับลงชัยทางซ้ายที่เกมโดยอดิศักดิ์ฟ้าเป็นอมรโดยตัวหน้าเป็นเดสมาเล่ส่วนตัวตัดก็คือบูฟิโน่ซานเชสที่คอยหนุนเนื่องน่าจะเป็นตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างก็มีกิรติเกี่ยวสมบัติที่สอดแทรกได้เป็นตัวทดลองมีอามาดูอัตตาล่าที่อาจจะสอดแทรกมาครับมาดูเพื่อนตำรวจก็น่าจะใช้ชุดที่เกือบจะชนะทางบางกอกกาสมาเหมือนกันก็มีวอลล็อกแซ่จิ๋วสรัญยูทางขวาทางซ้ายทางขวาเป็นอิทธิพลคู่เซนเตอร์คิมไตบินกับมูโกโก้ตรงนี้จะเป็นปัญหาของทางเพื่อนตำรวจหน่อยนะคู่เซนเตอร์แล้วก็กลางรับธนพัฒน์มีคู่กับวันเฉลิมทางซ้ายพีระเทพทางขวาเจนประกรณ์โดยมีสุชาติเป็นหน้าเป้าส่วนประกอบโปรเก้านั้นเป็นตัวคอยทำเกมครับนะครับเกมนี้เพื่อนตำรวจเองก็ไม่มีอดุลหมื่นสมานที่ติดทดแบนด้วยใช่ครับเห็นดูทรงผู้เล่นที่น่าจะเป็นแล้วคุณสมยศมองว่าอย่างไรฮะนะครับดูศักยภาพนักเตะดูชื่อชั้นแล้วดูเพื่อนตำรวจดูจะเหนือกว่านะครับแต่ว่าเล่นในบ้านปตท.ระยองเองช่วงหลังนี้แพ้ยากเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ในโซนที่แพ้ไม่ได้แล้วนะครับต้องชนะสถานเดียวนะครับต้องเก็บ3แต้มไม่ได้เชื่อว่าความมุ่งมั่นต่างๆนี่ผมว่าปตท.เล่นในบ้านน่ามีความมุ่งมั่นมากกว่าแล้วก็ฉีดอะไรต่างๆนี่มีโบนัส
มากมายที่พร้อมที่จะให้นักเตะอยู่นะครับและขวัญกำลังใจตรงนี้กำลังดีแล้วโค้ชประยงเองก็ทำทีมมา6นัดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงเป็นของจริงเพราะว่าแกปั้นเด็กมาหลายคนนะครับสู่ทีมชาติไทยเยอะแยะมากมายเชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้ครับคุณวิยกุลแล้วฮะดูแล้วว่าถ้าปตท.นะครับถ้าเร่งๆแล้วทำไม่ได้เนี่ยโดนตำรวจโต้แน่ครับเพราะตำรวจก็รอจังหวะโต้อยู่เหมือนกันข้างหน้าก็จะรวดทั้งนั้นเหมือนกันแต่ถ้าปตท.ทำได้ปุ๊บปตท.จะผ่านฉลุยครับถ้าปตท.ทำประตูขึ้นนำได้ก่อนจะยาวจะยาวนะครับคุณวิยกุลมองอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับอาจจะมีตกข้ามบางคู่ไปบ้างเพราะว่าวันนี้เราก็มีสัมภาษณ์พิเศษทางไกลของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐก็ติดตามเชียร์กันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับท่านที่ชมรายการสดพรุ่งนี้วันศุกร์ที่17ครับตุลาคม1ทุ่มครึ่งส่งแรงใจมหาศาลเลยนะครับพลังจิตพลังใจอาจจะช่วยทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยให้เอาชนะอุซเบกิสถานซึ่งดูแล้วเนี่ยแหมเล่นบอลทรงเหมือนพวกเด็กอายุ21เลยถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของ19ปีด้วยที่ไปบอลโลกครับนะฮะก็ส่งแรงใจเชียร์กันส่วนสาวที่รักชอบทีมไหนติดตามการถ่ายทอดสดทาง True Sport Television ของเราได้นะครับก็ถ่ายทอดให้ชมกันครบทุกคู่ใครมีโอกาสไปดูที่สนามก็ไปชมที่สนามแล้วกันนะฮะวันนี้มีอะไรจะทิ้งท้ายคุณมองเหมือนคุณจะมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับผมเซียนก็โพสต์เขานะครับอ๋อได้ครับได้ครับกลัวผมลืมจะขอบคุณได้ครับขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะผู้สัทธกรณีทั้งสองท่านนะฮะที่มาร่วมดำเนินรายการของเราก็เริ่มจากขาประจำก่อนก็คือคุณปิยกุลแก้วค้างครับแล้วก็ผู้ที่มาเป็นเซียนแมวนะฮะบางครั้งบางคราวอยู่คุณสมยศแดงยวนด้วยขอบคุณนะครับนะฮะและนี่คือทั้งหมดของรายการนิดอีทฟุตบอลไทยผิดพลาดประการใดก็คงจะเยอะพอสมควรวันนี้นะฮะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ